สวัสดีครับทุกวันจันทร์นะครับ Net Talk มารายงาน Box Office Sale ในช่วงสุดสัปดาห์มีหนังเรื่องไหนทำเงินกันบ้างโอ้โหแต่คราวนี้ The Flash แวบเปิดตัวไม่ปังเป๋าตังไม่ตุงเฮ้ยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นลองมาดูซิว่าแต่มันก็เป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับ Big N ที่ผ่านมาในอเมริกาเนี่ยโอ้โหคนกระเป๋าหนืดไม่ค่อยไปจ่ายตังดูหนังกันเยอะเท่าไหร่นะครับลองดูนะฮะ Box Office Sale ไล่จากอันดับที่5ครับอันดับที่5 The Little Mermaid ยังยืนโรงอยู่นะครับทำเงินรายได้ 11.6 ล้านเหรียญแต่ถ้ารายได้ทั่วโลกทั้งหมดตั้งแต่ออกฉายเนี่ยอยู่ที่467ล้านเหรียญโอ้โหเรียกว่าไม่เบาเหมือนกันนะครับอันดับที่4ครับ Transformers ครับ Rise of the Beast ทำเงินไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา20ล้านเหรียญแต่รายได้รวมทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่227ล้านเหรียญเออเกินทุนละที่สร้างทุนประมาณ200ล้านเหรียญนะครับอันดับที่3ครับหนังการ์ตูน Spider-Man Across the Spider-Verse สัปดาห์ที่3แล้วนะครับทำเงินในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 27.8 ล้านเหรียญแต่รายได้ทั่วโลกเนี่ย494ล้านเหรียญถือว่าเป็นแอนิเมชันที่ทำเงินมากที่สุดของค่าย Sony เลยนะครับอันดับที่2ครับการ์ตูนใหม่ล่าสุดของ Pixar ที่ตอนนี้อยู่กับ Disney Elementalนะครับเข้าไทยในสัปดาห์นี้ครับวันที่22ทำเงินไปเพียงแค่ 29.5 ล้านเหรียญเป็นหนังการ์ตูนที่ทำเงินต่ำที่สุดในประวัติการของ Pixar นะครับอันดับที่1 The Flash แวบๆของเราครับทำเงินในอเมริกาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงแค่55ล้านเหรียญหลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าไปถึง70ก็หายใจโล่งหน่อยแต่ทำได้เพียงแค่55ล้านเหรียญเพราะว่าหนังประเภทซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยสุดสัปดาห์แรกในอเมริกาเนี่ยมันต้องทะลุ100ล้านอันนี้ทำได้แค่55แต่รายได้ทั่วโลกเนี่ยนะครับ139ล้านเหรียญนะครับคนดูบอกชอบนะกระแสบวกมีเยอะแต่นักวิจารณ์ไม่ค่อยชอบ Elemental นะครับของ Pixar ที่บอกว่าทำเงินรายได้ต่ำที่สุดเนี่ยนะครับของ Pixar ตั้งแต่ประวัติการขึ้นมานักวิจารณ์ปรบมือยอดเยี่ยมแต่คนดูเฉยเป็นอย่างนี้ก็มีเหมือนกันลองมาดูสิครับอีกไม่กี่อึดใจจะมีหนังฟอร์มเด็ดๆมาอีกในช่วงนี้ลองดูสิว่าหนังเรื่องไหนจะมาแบบเฮ้ยปังปังเป๋าตังตุงมาฟังกันทุกวันจันทร์ Box Office Sale สรุปโดย Net Talk ครับ